มากันทั้ง G-Class V-Class S-Class และที่สำคัญ Mercedes Maybach EQS 680 SUV เป็นพลังงานไฟฟ้าล้วนๆโมเดลแรกเมื่อเป็นรถ EV ครับความหรูหราไฮเอ็นด์ในตัวแบรนด์ Maybach น่าสนใจมากต้องบอกว่าในบูธมีรถน่าสนใจเพียบได้สัมผัสกันตัวเป็นๆในงานมอเตอร์เอ็กโปในช่วงปลายปีนี้ถือว่าว้าวมากๆเลยคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณผู้ชมรายการ 3C Auto ทุกท่านครับวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมทุกคนครับมาพบกับรถยนต์รุ่นพิเศษหลายๆรุ่นของทาง Mercedes-Benz นะครับที่เตรียมจะขนไปให้คุณผู้ชมได้สัมผัสกันตัวเป็นๆในงานมอเตอร์เอ็กโปในช่วงปลายปีนี้คุณผู้ชมเรียกว่ามีหลายรุ่นที่น่าสนใจครับตามผมไปดูไปด้วยกันเลยนะครับคุณผู้ชมไปตัวนี้ครับ Mercedes-Benz Maybach EQS 680 SUV ภายใต้แบรนด์ Maybach รถพลังงานไฟฟ้าด้วยความที่เป็นคาแรคเตอร์หรือดีไซน์ที่เป็นสไตล์ Maybach ครับแต่ว่าเมื่อเป็น EV แล้วมันทำให้ถือว่าเป็นเหมือนจุดที่น่าสนใจมากๆคุณผู้ชมสำหรับคันนี้นะครับเขาจะมากับแบตเตอรี่ขนาด118กิโลวัตต์ชั่วโมงคุณผู้ชมแล้วก็ตัวมอเตอร์ไฟฟ้าติดตั้งอยู่ที่เพลาคู่หน้ากับเพลาหลังเพราะฉะนั้นตัวนี้ขับเคลื่อนเป็นระบบ 4Matic Plus นะครับเป็น All Wheel Drive แบบเต็มระบบคุณผู้ชมน่าถือว่าน่าสนใจมากพลังกำลังของมอเตอร์เมื่อทำงานรวมกันครับอยู่ที่658แรงม้าคุณผู้ชมแรงบิด950นิวตันเมตรเกือบพันเขาวิ่งได้615กิโลเมตรต่อการชาร์จตามมาตรฐาน WLTP เราไปดูดีไซน์ดีกว่าน่าสนใจมากๆคุณผู้ชมไมบักตรงนี้คุณผู้ชมโอ้โหแล้วก็โลโก้ Mercedes-Benz อยู่ด้านบนตรงนี้นะครับกระจังหน้าเป็นแบบทึบแล้วเพราะว่าตัวนี้เป็น BEV เป็นรถยนต์ไฟฟ้าแบบเต็มระบบนะครับแล้วก็มีกล้องหน้ามาให้โอ้สวยงามมากคุณผู้ชมแล้วก็ไฟหน้าครับตรงนี้เป็น Daytime Running Light จะเห็นเลยว่าเขาจะดูมีความเป็น3ขีดแบบนี้สปอร์ตมากคือฉกเฉียวมากๆนะครับแล้วก็ไฟด้านในเป็นดิจิตอลไลท์คุณผู้ชมเป็นไฟที่มีความเร็วของตัวพิกเซลค่อนข้างเยอะแล้วก็เรียกว่าปรับการทำงานตามการใช้งานตามสถานการณ์บนท้องถนนดีมากนะครับตัวนี้คุณผู้ชมตัวกัดลายตรงนี้เอกลักษณ์ทีเดียวนี่เป็นโลโก้ของตัว Maybach โหเท่มากอ่ะคุณผู้ชมผมลงตรงนี้แล้วรู้สึกเหมือนแบรนด์เนมไหมแบบเท่ๆอ่ะดูแบบดูดีมีคลาสมากๆยางนะครับมากับล้อแม็กนะครับเป็นไซส์ขอบ22นิ้วทึบๆตันๆแบบนี้เลยเขาเรียกมันมีความปนความคลาสสิกกับความหรูหราไฮโซเข้าไปนะเอ้ยออกแบบดีมากแล้วมีตัวสอนเขียนว่า Maybach ตรงนี้โลโก้ Mercedes-Benz อยู่ตรงกลางนะครับยางไซส์ยาง275 40R22 โอ้โหล้อใหญ่มากคุณผู้ชมแล้วก็มีโลโก้ Badge EQS ตรงนี้คุณผู้ชมตัวกระจกข้างเราจะเห็นว่าตัวนี้เขาเป็นสีทูโทนนะครับตัวนี้ด้านบนเป็นสีออกน้ำเงินน้ำเงินด้านล่างเนี่ยเป็นสีบรอนซ์หน่อยแต่ตัวกระจกเนี่ยเขาจะอิงตามสีของตัวท่อนบนนะแล้วมีไฟ LED ตรงนี้มีกล้องตรงนี้มาให้นะครับตัวมือเปิดตัวเป็นแบบราบเข้าไปแต่ถ้าเกิดจะเปิดกดเข้าไปทีนึงเขาก็จะเลื่อนออกมามีไฟเรืองแสงมาให้ตรงนี้ตรงขอบตรงประตูสวยงามทีเดียวนะครับด้านล่างมีตัวบันไดชายมาให้จริงๆตัวรถเขาไม่ได้สูงมากแต่ด้วยความที่เขามีความเป็นอารมณ์ของ SUV นิดหน่อยเขาก็จะให้ตัวบันไดตรงนี้มาเสริมเพื่อให้มันขึ้นได้สะดวกสบายมากขึ้นนะครับโอ้โหหรูหราไฮโซคุณผู้ชมดูถ่ายทอดลงมาตรงตัวบอดี้รถตัวสันรถลงมาแบบนี้แหมนี่แหละครับไม้บักตัวนี้แหละคือตัวที่ต้องบอกว่ามันแน่นอนจริงๆตัวนี้ได้มาตรงนี้นี่อย่างเท่อย่างหล่อเลยนะครับในส่วนของไฟท้ายนะครับคุณผู้ชมไฟท้ายเนี่ยเขาได้อารมณ์ของตัว EQS มาเต็มๆเลยนะเหมือนที่เราเคยเอา EQS 500มารีวิวให้ชมกันนี่อารมณ์เดียวกันเลยครับเป็น DNA เดียวกันแล้วก็มีแบตเสียงว่า Maybach แล้วก็ตรงนี้ EQS 680นะครับแม่ชายด้านล่างเฮ้ยเขาเป็นแบบโครเมียมเงาๆเลยนะคุณผู้ชมเขากัดลายขึ้นมาเป็นดิฟฟิวเซอร์หลังตรงนี้เท่ๆๆตรงนี้เท่เลยนะครับฝาท้ายกันบ้างฝาท้ายไฟฟ้าเนี่ยเปิดมานวลๆเลยโอ้ตรงนี้มีลำโพงมาให้ด้วยนะเบอร์มาสเตอร์เฮ้ยแต่ลำโพงเขาฝังอยู่อย่างเนียนอ่ะเพราะว่าด้านล่างตรงนี้เขาบางมากคุณผู้ชมดิตรงนี้เขามีลำโพงให้ด้วยอ่ะเฮ้ยเฟี้ยวๆนะครับเฮ้ยโอ้โหงานเนียนละเอียดยิบเลยนะครับตรงนี้ก็จะมีไฟเหมือนให้เห็นเป็นสัญลักษณ์นิดนึงเวลาเปิดฝาท้ายมีใบปัดน้ำฝนหลังครับมีสปอยเลอร์ด้านบนมาให้ไฟเบรกตรงที่3นะแล้วก็ตัวนี้มีโครเมียมตกแต่งด้านบนมาให้ไฮไลท์ครับของตัว Maybach EQS 680 SUV ครับคุณผู้ชมนี่เรากดปุ่มเปิดค้างไว้คุณผู้ชมเป็นไงไมยากลไหมประตูเปิดให้เราขึ้นไปเรียบร้อยนะครับ
มันหรูหราอะไรจะขนาดนี้สำหรับรถยนต์สัก1คันนะครับสำหรับในตัวของ Mercedes Maybach ตัว EQS 680คันนี้หน้าจอก่อนเลยก็แต่ตามสไตล์ของ EQS ใน Mercedes-Benz อยู่แล้วฝั่งซ้ายจรดฝั่งขวาสุดรวมแล้วหน้าจอจะมีขนาดถึง56นิ้วใหญ่โตมากๆแทบจะเท่าทีวีเครื่องนึงเลยจอกลาง 17.7 นิ้วครับตัวจอ2จอนี้ 12.3 นิ้วเป็นจอที่ความละเอียดสูงมากๆแล้วก็การแสดงผลการประมวลผลต่างๆรวดเร็วและสวยงามตัวพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยเขาก็จะเป็นสีดำเงาๆแบบนี้คล้ายๆพวงมาลัยของพวกเรือยอทนะคุณผู้ชมจะมีความเป็นสีเงากลอสแบล็คแล้วก็ตกแต่งด้วยตรงนี้เป็นหนังที่เดินได้ตะเข็บจริงสีขาวด้านในนะครับพวงมาลัยเป็น3ก้านตกแต่งมีโลโก้แบบเขียนว่า Maybach ตรงนี้โลโก้ Mercedes-Benz ตรงกลางเป็นมัลติฟังก์ชันต่างๆนะครับก็ให้มาครบๆเลยด้านหลังตรงนี้เป็นก้านควบคุมเกียร์นะครับแล้วก็ฝั่งนี้เป็นพวกไฟเลี้ยวไฟหน้าอะไรแบบนั้นจอกลางเนี่ยที่ขนาด 17.7 นิ้วเนี่ยครับเขาใช้ระบบปฏิบัติการ MBUXตัวเจอร์ชันที่2ก็คือเป็นเจอร์ชันล่าสุดแล้วทำงานด้วยเสียงได้ถึง27ภาษาก็เรียกว่าทำงานได้สุดยอดไปเลยไม่ว่าหน้าจอจะเปลี่ยนไปยังไงอ่ะคุณผู้ชมดูผมเปลี่ยนไปยังไงก็ตามนะครับเนี่ยเห็นป่ะด้านล่างจะเป็นฟังก์ชันที่เกี่ยวกับระบบปรับอากาศเกี่ยวกับเขาเรียกว่าการควบคุมอุณหภูมิการหมุนเวียนอากาศการฟอกอากาศเนี่ยมันควบคุมตรงนี้เพราะนั้นตรงจอตรงนี้เขาเลยคาไว้เพื่อให้ใช้งานได้ตลอดเวลานะครับถัดลงมาจะเป็นช่องใส่ของตรงนี้ที่วางแก้วมาให้มีไวเลสชาร์จมาให้นะครับแล้วมีช่องชาร์จไฟ USB Type-C มาให้2จุดนะครับแล้วก็ถัดมาเป็นท็อกเกอร์บาร์ที่ควบคุมมีปุ่ม Start Stop ของตัวรถนะครับมีการปรับโหมดการขับขี่มีตัวสแกนลายนิ้วมือตรงนี้มาให้นะครับสัญญาณไฟฉุกเฉินแล้วก็ไดนามิกก็คือโหมดการขับขี่นั่นเองคุณผู้ชมนะนี่คันนี้ก็จะมีโหมดการขี่มี Eco Comfort Sport แล้วก็มีโหมด Intelligent มาให้สำหรับในตัวของตัว Maybach คันนี้นะครับภายในสวยสีขาวแล้วก็มีช่องเก็บของตรงนี้ลึกทีเดียวถึงข้อมือเลยมีช่องชาร์จไฟ USB Type-C มาให้ด้วย2ช่องในนี้นะครับโอ้โหคันนี้ถือว่าภายในเป็นไงอ่ะอย่างหรูเขาเลือกใช้วัสดุในการตกแต่งรวมถึงโทนสีที่มันหรูหราพรีเมียมแบบพรีเมียมไม่ใช่คำว่ามากขึ้นนะเรียกว่ากระโดดไปเลยดีกว่า EQS ก็พรีเมียมแล้วนะแต่พอมาเจอในตัวของ Mercedes Maybach นี่โอ้โหยิ่งพรีเมียมเข้าไปใหญ่ด้านข้างมีลำโพงBurmaster ที่เป็นลำโพงพรีเมียมเขาด้วยนะครับ Memory Board ได้3ตำแหน่งปรับไฟฟ้าอยู่แล้วนะครับปุ่มควบคุมปลดล็อกเปิดล็อกก็อยู่ตรงนี้กระจกมองข้างยังเป็นปุ่มกดตรงนี้ใช้งานสะดวกสบายมากๆนะครับด้านกระจกข้างมี Blind Spot มาให้โอ้โหแล้วก็มีหลังคาสลูปบานเบลเลอร์บล่าเลยคุณผู้ชมเขาแบ่งเป็น2ตอนนะครับตอนหน้ากับตอนหลังก็ควบคุมการปิดได้ก็ปลายเลื่อนแบบนี้เขาก็จะปิดมานวลๆเบาๆแบบพอดีนะครับไม่แบบกระโชกโฮกห้างให้มันดูแบบเหมือนเราเปิดบานเฟียมอะไรประมาณนั้นไม่ใช่ดูดีหรูหราไปเลยคุณผู้ชมนะโอ้โหวัสดุดีหมดเลยตรงนี้เป็นแบบหนังนะโอ้โหหลังคาตรงนี้เป็นหนังคุณผู้ชมเป็นหนังครับไม่ได้เป็นแบบผ้าหรือไม่ได้เป็นอะไรนะหนังนะแล้วเดินได้จริงด้วยโอ้โหนี่อย่างกับกระเป๋าแบรนด์เนมเลยอ่ะโอ้โหดูดีมากนะครับที่บังแดดเปิดมามีไฟส่องมาให้เรียบร้อยอัตโนมัติสุดยอดจริงๆกระจกตรงนี้ตัดแต่งอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับป่ะเดี๋ยวไปลองความไฮโซด้านหลังกันบ้างนะครับคุณผู้ชมโอ้โหหรูหราจริงๆนะครับแล้วก็เบาะหลังนี่ก็เมมโมรี่ตำแหน่งได้ด้วยเหมือนที่บอกครับในคันนี้เป็นแบบสีที่นั่งคุณผู้ชมเลยเห็นว่าตรงนี้เป็นคอนโซลกลางหมดเลยแล้วเรียกว่าทำอะไรได้เยอะมากแน่นอนครับมีแอร์ตอนหลังอยู่แล้วมีที่วางแก้วมาให้ตรงนี้สองตำแหน่งนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็สามารถร้อนเป็นเย็นได้ด้วยเห็นไหมดูที่โอ้โหอะไรจะขนาดนี้ครับเนี่ยแล้วก็ตรงนี้เป็นที่วางแก้วแชมเปญนะครับลงไปปุ๊บแก้วที่มันมีก้านนะแก้วแชมเปญเราเขาก็จะล็อกแก้วไว้นะครับโอ้โหอย่างเฟี้ยวคุณผู้ชมแล้วก็จอตรงนี้เป็นแท็บเล็ตด้วยนะอยู่ตรงนี้ก็ควบคุมผ่านหน้าจอตรงนี้ได้เลยในกดเข้าไปเห็นไหมทำงานเชื่อมกันแต่ถ้าเกิดจะเอาออกมากดมันมีปุ่มกดนิดนึงครับนี่เขาก็จะเด้งขึ้นมาเราก็หยิบขึ้นมาอย่างนี้ได้เลยสามารถสั่งงานตรงนี้ได้เนี่ยมันก็จะลิงก์กันเห็นไหมคุณผู้ชมมันลิงก์กันเห็นไหมตรงนี้เป็นปริมาณแบตเป็นอะไรนู่นนี่ข้อมูลฟังก์ชันต่างๆของตัวรถระบบปรับอากาศครับแล้วก็เนี่ยเห็นป่ะไปเชื่อมกันเลยนะครับสมมุติถ้าจบแล้วเราจะเก็บไว้ก็วางกดถึงที่ตึ๊บมันก็จะลงไปแบบนี้นะครับโอ้โหหรูหราไฮโซอะไรจะขนาดนี้นะครับตรงนี้เป็นด้านใต้นี้เป็นที่ใส่ของคุณผู้ชมตรงนี้ใส่ของเข้าไปตรงนี้มีช่องชาร์จไฟกี่จุดเนี่ยพรึบไปหมดเลยนะครับช่องชาร์จไฟ USB Type-C มาให้ตรงนี้นะคุณผู้ชมลงมาทีนี้อีกหนึ่งไฮไลท์เป็นอุปกรณ์มาตรฐานที่จะติดมาใน Maybach คันนี้คุณผู้ชมก็คือตู้เย็นนั่นเองนะครับที่ทำอุณหภูมิได้ระหว่าง1องศาถึง7องศาใส่แชมเปญได้2ขวดนะครับอยู่ตรงนี้เป็นตู้เย็นอุปกรณ์มาตรฐานไม่ต้องเพิ่มเงินใดๆส่วนด้านบนตรงนี้นะครับเป็นที่ใส่แก้วตัวแก้วไวน์ได้อีกเหมือนกันอีก2แก้วโอ้ให้มาเรียกว่าผู้ดีไฮโซกันเลยทีเดียวนะคุณผู้ชมเนี่ยตัวเบาะเนี่ยผมเปิดเข้ามาตอนแรกเราเห็นแล้วรู้สึกเลยเรานึกถึงแบบพวก
ที่นั่งบนเครื่องบินชั้น First Class หรือ Business Class อะไรแบบนี้เลยนะโหดูดีมากนะครับแล้วก็มีเบาะตัวนี้มาให้ด้วยเป็นไงมีโลโก้ MyBuck อยู่ด้านหลังตรงนี้แล้วก็ตัวเท็กเจอร์เป็นเท็กเจอร์รายเดียวกับตัวเบาะโอ้โหเฟี้ยวจริงๆคุณผู้ชมแม่เอากลับบ้านได้มั้ยเนี่ยเบาะตัวนี้เท่าไหร่ครับเนี่ยเฉพาะแค่เบาะนะครับด้านหลังตรงนี้ก็จะมีสลูปเหมือนกันนะคุณผู้ชมก็จากเหมือนจากตอนหน้ากับตอนหลังเนี่ยเขาก็ถูกกั้นด้วยคานนิดนึงที่มีไฟมันจะเป็นอารมณ์คล้ายๆแบบพวกเรือยอทพวกเครื่องบินส่วนตัวเลยนะครับโลโก้ MyBuck ตรงนี้อีกแล้วนะตรงนี้ก็ไว้ของไว้อะไรอย่างนี้ได้นะครับโหไฮโซมากเฟี้ยวจริงๆนะคุณผู้ชมประตูหน้าไฟฟ้าไปแล้วใช่ไหมตรงนี้เขาก็จะมีเซ็นเซอร์อยู่อ่ะโบกผมจะโบกนะลูกพี่เป็นไงโหโคตรเท่ซึ่งไอ้ฟังก์ชันไฮโซแบบนี้คุณผู้ชมอยู่ในตั้งแต่ตัวสแตนดาร์ดเลยนะครับคือราคาเริ่มต้น 12.5 ล้านบาทก็คือมีฟังก์ชันนี้แล้วเพียงแต่ว่าการตกแต่งครับในคันนี้ไม่เป็นตัวสีทูโทนหรือว่าภายในสีขาวตัวเบาะที่เป็นแบบพิเศษนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีการคอนฟิกราคาเพิ่มเข้าไปมีการออทท็อปราคาเพิ่มขึ้นไปเพราะนั้นก็ขึ้นอยู่กับฟังก์ชันออปชันแต่ละอย่างที่ปรับเพิ่มเข้ามานั่นเองนะครับMercedes-Benz V300 D Exclusive รถแวนอเนกประสงค์ที่อยู่ในตระกูลของ V-Class เข้ามาในรูปแบบของ6ที่นั่งนะครับก็มากับขุมพลังเครื่องยนต์ดีเซลประมาณ237แรงม้าแรงบิด500นิวตันเมตรคุณผู้ชมความจุของตัวเครื่องยนต์เขาอยู่ที่ 1,995 TFSI ด้านหน้าก็จะเห็นเลยว่าเขาจะมีตัวกระจังหน้าที่เป็นสไตล์ของตัว V-Class ที่เป็นเบนซ์อยู่แล้วโลโก้ Mercedes-Benz อยู่ตรงนี้เลยตาดาวอยู่ด้านบนตรงนี้นะครับเซ็นเซอร์ในส่วนของตัวกาดระยะมาให้ตัวไฟหน้าครับเป็น Multi LED คุณผู้ชมจะดูเป็น LED 2ลูกตรงนี้นะครับแล้วก็มีไฟ Daytime Running Light ด้านบนตรงนี้นี่โอ้โหด้านหน้าเขาดูแบบมีความละมุนดูมีความซอฟต์ดูมีความเป็นรถครอบครัวด้านข้างเนี่ยเขามากับล้อแม็กอลอยนะครับเป็นล้อขอบ19นิ้วคุณผู้ชมมากับยาง Continental นะครับไซส์245/45R19ลายเหมือนล้อแม็กของพวกรถยนต์ EV เหมือนกันนะแต่ว่าไม่ใช่นะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะแต่ว่าก็ถือว่ามีเอกลักษณ์ดีนี่เบลเลอร์เลยดูตันๆดีนะครับถัดมาคุณผู้ชมตัวกระจก5สีเดียวกับตัวรถครับมีไฟเลี้ยว LED มาให้มีกล้อง360องศามาให้ตรงนี้นะครับก็รถค่อนข้างสูงนะคุณผู้ชมดิคันเบลเลอร์เลยผมสูง179นี่ด้านบนมีราวแรกหลังคาตรงนี้สำหรับคนของมาให้แข็งแรงเลยนี่ผมโยกรถคันเบลเลอร์เลยโยกตามเลยเห็นไหมแข็งแรงมากครับแล้วก็มือเปิดประตูตรงนี้นะครับประตูเปิดตรงนี้นี่ไม่ได้มี keyless and go มาให้นะครับเป็นมือเปิดเฉยๆนะแล้วก็ประตูหลังครับประตูเขาเป็นสไลด์ไฟฟ้า2ฝั่งเลยนะครับไฟท้ายสวยมากคือชอบอะไฟท้ายมันดูเหมือนปีกผีเสื้อเหมือนอะไรอย่างนี้มาดูมันมีชั้นเชิงนะครับเป็นแบบ LED แบบ Full LED เลยนะคุณผู้ชมเฟี้ยวแล้วก็มีที่ปัดน้ำฝนแล้วตรงนี้มีกล้องมองหลังมาให้กล้องมองหลังเขาติดอยู่ตรงกระจกตรงนี้นะอันเนี้ยไม่ค่อยคุ้นตาคุณผู้ชมก็ติดแล้วก็เขาก็เจาะห้องออกมาเป็นกล้องนะครับแล้วก็มีเขียนแบตช์เขียนว่า Mercedes-Benz ไม่ใช่แบตหรอกเป็นตัวอักษรพิมพ์ลงไปนะครับแล้วมีโลโก้เบนซ์ตรงนี้นะครับช่วงล่างในคันนี้นี่ต้องบอกว่าเป็นแบบแอร์ซัสเพนชันเพราะนั้นเรื่องความนุ่มนวลแน่นอนอยู่แล้วนะครับในรถแบบนี้เปิดฝาท้ายเป็นไฟฟ้าโอ้โหเราจะเห็นเลยว่าตัวเบาะคุณชมเห็นรางเบาะไหมเบาะเนี่ยเท่ากับเขาเลื่อนออกมาได้แทบจะถึงฝาท้ายเลยเพราะนั้นพื้นที่ในการนั่งโดยสารเนี่ยต้องบอกว่าเหลือแหล่แน่นอนนะครับในคันนี้แล้วเขามีพวกอุปกรณ์เพื่อเหลือฉุกเฉินต่างๆตรงนี้มาให้นะครับโอ้มีไฟตรงนี้มาให้ด้วยมีไฟส่องลงมาตรงนี้ตอนกลางคืนคือภายในเนี่ยก็ต้องบอกว่าถ้าดูจากตรงนี้เนี่ยห้องโดยสารด้านหลังแถว2กับแถว3เนี่ยรู้สึกว่ามีความกว้างขวางมากๆคืออำนวยความสะดวกในการเดินทางแบบผมว่าจัดเต็มจริงๆสำหรับคันนี้นะครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของที่นั่งแถว2ตอนหลังกันบ้างคุณผู้ชมอ่ะนี่เป็นไงบอกเขาเป็นกัปตันซีทดูแบบผิววัสดุหนานุ่มแน่นเลยภายในตกแต่งเป็นสีดำนะครับตรงนี้ก็จะมีวางไวเลสชาร์จได้วางโทรศัพท์ได้คุณผู้ชมกว้างมากเหมือนที่ผมบอกว่ารถเขาคันสูงมากด้วยคือผมสูง179นี่คือเหลือบ้านเบอร์นะครับแล้วก็นั่งนี่ด้วยท่วงท่าที่ค่อนข้างสบายนะเขาจะมีตัวพนักรองตัวฝาเท้าขึ้นมาตรงนี้ให้ด้วยนะครับแล้วก็มีตัวรองน่องมาให้เบาะหลังเป็นปรับไฟฟ้านะคุณผู้ชมปุ๊บเนี่ยมาเขาจะค่อยขึ้นมาแต่ว่ามันก็จะขึ้นมาแบบนุ่มๆสมูทนิดนึงนะโอเคนะครับประมาณนี้ปรับขึ้นปรับลงพนักพิงศีรษะเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นว่าเขาก็มีตัวอุปกรณ์เสริมตรงนี้มาให้วางไว้แบบโหนุ่มเลยคือนั่งสบายมากนะครับแล้วก็แอร์เนี่ยตรงนี้ก็จะมีจุดปรับเป็นปรับองศาปรับอุณหภูมิปรับแรงลมได้ตรงเพดานตรงนี้เลยด้านบนตรงนี้เลยนี่ปรับตรงนี้ได้นะครับแล้วก็แอร์เนี่ยจะอยู่ตรงนี้อยู่ตรงเพดานหลังคาแล้วก็มีไฟสำหรับส่องหาของมาให้เขาเป็น LED นะแต่จะเป็นสีเหลืองๆนะคุณผู้ชมไม่ได้เป็นไฟหลอดนะครับเดี๋ยวผมลองไปแถว3ให้ดูดีกว่าก็เลื่อนเบาะเขาเป็นแมคานิกดึงตรงนี้แล้วก็เลื่อนไปด้านหน้านะคุณผู้ชมไปโอ้โหแถว3คือ
กว้างไปไหมเนี่ยกว้างมากคุณผู้ชมภายในเขาจะมีลำโพงเบิร์ดมาสเตอร์ที่เป็นลำโพงพรีเมียมมาให้นะในรถเจ้า V300D คันนี้นะครับแล้วก็มีที่จับมีไฟอย่างเงี้ยไฟอ่านหนังสือไฟ2แผ่นที่เงี้ยมีมาให้ครบกระจกตรงนี้บานใหญ่มากคือแถว3เนี่ยผมรู้สึกได้เลยว่านั่งแล้วมันโอ้โถงถ้าเป็นปกติถ้าเป็นรถทรงนี้เราจะเห็นว่าแขนเราจะติดตัวขอบกระจกใกล้กระจกแต่อันนี้เรานั่งแล้วเราสึกว่าตัวเราถูกเข้ามาอยู่ด้านในคุณผู้ชมมันจะรู้สึกว่าค่อนข้าง private มากๆนะครับมีที่วางแก้วมาให้ถอดออกได้ด้วยนะนี่แล้วก็ใส่กลับเข้าไปตรงนี้ด้านในเป็นตกแต่งลายไม้ลายไม้ดูดีทีเดียวลายเขาจะดูเป็นไม้ลมๆดำนิดนึงสำหรับภายในนะครับก็ต้องบอกจริงๆแล้วถ้ารถทรงนี้เนี่ยถ้าตำแหน่งนี้ส่วนใหญ่ก็คงจะต้องเป็นตำแหน่งของผู้ขับเพราะฉะนั้นตำแหน่งที่คนขับเนี่ยก็ควรจะต้องมีความสะดวกสบายซึ่งใน V300D คันนี้ก็เรียกว่าโอเคเลยนะจัดมาให้ค่อนข้างดีทีเดียวเนี่ยดูดีการตกแต่งคอนโซลลายไม้ดูดีมากเนี่ยผมชอบลายไม้ของเขามากเลยสวยมากนะครับจอกลางแล้วก็จอมาตรวัดคนขับคุณผู้ชมก็จะเป็นจออินโฟเทนเมนต์ที่ค่อนข้างมีความคมชัดนะครับตัวนี้จอกลางก็เรียกว่ามีขนาดเท่ากับตัวมาตรวัดคนขับเลยนะจอใหญ่ทีเดียวคุณผู้ชมนะครับก็ขึ้นมาแบบนี้ปุ๊บโอ้โหจอมีความคมชัดสวยงามมากๆท็อกเกอร์บาร์ตัวแท็กตรงนี้ที่เป็นในตัวควบคุมฟังก์ชันต่างๆควบคุมแอร์ควบคุมระบบหมุนเวลากาศแล้วก็ระบบสัญญาณฉุกเฉินก็มีมาให้แล้วก็ตรงนี้มีปุ่มที่สามารถเปิดประตูหลังนี่เป็นไฟฟ้านี่เห็นไหมเปิดตรงนี้แบบเนียนๆนุ่มๆเลยนะครับให้มาสวยงามมากตรงนี้เป็นแท็กบาร์คุณผู้ชมที่แบบเป็นเหมือนทัชบาร์ไว้ควบคุมคอมมานด์ฟังก์ชันต่างๆนะครับแล้วก็ในคันนี้ก็จะมีในส่วนของ Navi นำทางนะครับมีตัวคอมมานด์ฟังก์ชันควบคุมเสียงตรงนี้ก็มีสามารถควบคุมได้ครับแล้วก็โหมดการขับขี่อยู่ตรงนี้นะครับพวงมาลัยเป็นแบบ3ก้านคุณผู้ชมก็มีตราของ Mercedes-Benz ตรงนี้คือใหญ่โตเลยนะครับแล้วก็ตามสไตล์รถ Mercedes-Benz อยู่แล้วฝั่งขวาเป็นเกียร์ตัวนี้เป็นเกียร์อัตโนมัติ9สปีดนะครับอยู่ฝั่งขวาควบคุมตรงนี้ฝั่งซ้ายเป็นควบคุมไฟควบคุมใบปัดน้ำฝนโอ้โหเขาแอบสปอร์ตนะตัวคันเร่งกับตัวเบรกเขาเป็นแพดเพลทแบบเป็นอลูมิเนียมด้วยนะครับตัวด้านข้างประตูครับก็จะมีปุ่มฟังก์ชันระบายอากาศเบาะมีเมมโมรี่มาให้3ตำแหน่งคุณผู้ชมตัวเบาะเขาเป็นเบาะปรับไฟฟ้าแล้วก็ปรับสไตล์ของ Mercedes-Benz อยู่แล้วคือปรับตรงแผงประตูด้านข้างตรงเนี้ยโปร่งมากในตำแหน่งที่ผมนั่งนะตอนนี้นะครับคุณผู้ชมก็คือตัวกระจกคุณผู้ชมเห็นไหมคือการวางมือก็จะพอดีนะถ้าเทียบแล้วสมมติถ้าบางคนนั่งนั่งรถติดมืออยู่นี้ตัวแผงประตูอยู่ในตำแหน่งที่ดีมากแล้วกระจกบานข้างเบลอเลยนะครับน่าสนใจมากคันนี้ถือว่าฟังก์ชันที่ให้มาครับกับสี่อำนวยความสะดวกเท่าที่เราสัมผัสได้นะตอนนี้นะคุณผู้ชมกับราคาค่าตัวของเขา5,820,000 บาทแม่ก็ถือว่าโอเคน่าสนใจทีเดียวก็คันนี้สัมผัสกันจริงได้ในงานมอเตอร์โปรเช่นเดียวกันนะครับ Mercedes Maybach S580e นะครับตัวนี้เป็นซีดานคุณผู้ชมเป็นตัวใหญ่เลยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเป็น Mercedes Maybach รุ่นแรกด้วยที่ประกอบในประเทศไทยแล้วก็เป็นการผลิตแบบสีทูโทนเป็นครั้งแรกครับที่ผลิตในท้องที่ที่นอกประเทศเยอรมันเนี่ยนะครับก็ถือว่าแม่เป็นหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทยได้ไหมแบบนี้นะครับในส่วนของตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นขุมพลังแบบปลั๊กอินไฮบริดคุณผู้ชมทำงานด้วยเฉพาะตัวเครื่องยนต์ที่เป็นเบนซินเทอร์โบนะครับให้พลังงานอยู่ที่367แรงม้าแรงบิดอยู่ที่500นิวตันเมตรนะครับตัวมอเตอร์ไฟฟ้าของเขาเนี่ยให้พลังงานตัวมอเตอร์อย่างเดียวนะ150แรงม้าแรงบิด440นิวตันเมตรเมื่อคอมไบน์ทำงานรวมกันครับแรงม้าจะอยู่ที่510แรงม้าแรงบิด750นิวตันเมตรเขาติดตั้งตัวแบตเตอรี่ขนาดความจุ 28.6 กิโลวัตต์ฮาวนะครับก็เรียกว่าเป็นแบตเตอรี่ที่ลูกค่อนข้างมีขนาดกำลังดีทีเดียวนะทำให้ตัวรถเนี่ยสามารถวิ่งได้เกิน100กิโลเมตรตามมาตรฐาน WLTP นะเมื่อใช้ไฟฟ้าล้วนๆทีนี้เดี๋ยวมาดูดีไซน์กันบ้างคุณผู้ชมด้านหน้าครับเขาจะเรียกว่าเป็นเอกลักษณ์เลยก็คือเรดิเอเตอร์กริลตัวนี้เป็นกระจังแบบโครเมียมตามสไตล์ของ Maybach อยู่แล้วชัดเจนนะครับแล้วก็ทีมของเขาตกแต่งด้วยโครเมียมที่เป็นโครเมียมเงาแต่ด้วยความที่แม่มันไม่รู้นะเราอาจจะในความรู้สึกว่าพอเราเห็นโลโก้ Mercedes-Benz โลโก้ Maybach ตรงนี้มันทำให้โครเมียมตรงนี้ดูดีขึ้นมาซะอย่างนั้นนะครับซึ่งถ้าในปกติในรถหลายๆรุ่นที่อาจจะไม่ได้เป็นตัวพรีเมียมตัวแบรนด์ธรรมดาเราเห็นแบบนี้เราจะว่ามันดูโฉงฉ่างไปหน้าอะไรเงี้ยแต่นี้กลายเป็นว่ามันเข้ากันซะอย่างนั้นดูดีขึ้นมาเลยคุณผู้ชมในส่วนของไฟหน้านะครับเป็นดิจิตอลไลท์นะครับแล้วก็พอเป็นดิจิตอลไลท์มันจะมีระบบเป็นเมทริกคุณผู้ชม Daytime แบบนี้โอ้โหอย่างเจ๋งนะครับถัดมาในส่วนของด้านข้างคุณผู้ชมด้านข้างเขามากับยางบิดสโตนเลยนะไซส์ยางล้อแม็กเป็นล้อขอบ20นะครับไซส์255/40R20เท่มั้ยมันมีความคลาสสิกอ่ะมีความดูผู้ดีดูแบบไฮโซยังไงไม่รู้นะคุณผู้ชมแล้วก็เขียนตัวอักษร Maybach ตรงนี้นะครับแล้วก็โลโก้ Mercedes-Benz ตรงกลางช่วงล่างเป็นแบบช่วงล่างถุงลมเป็นแอร์ซัสเพนชันคุณผู้ชมมีความนุ่มนวลให้ความเขาเรียกสมูทในการขับขี่มากๆอยู่แล้วนะครับตัวช่วงล่างของเขาถ้าคุณผู้ชมมองไปภายในเราเห็นว่าเขาจะมีเหมือนโฟมเป็นวัสดุบุซับเสียงนะครับเพราะฉะนั้นภายในตรงนี้รับรองว่าเก็บเสียงดี
ชัวร์ครับเพราะเนี่ยมีที่ดักลมดักเสียงตรงนี้เรียบร้อยเลยนะครับถัดมาคุณผู้ชมตัวนี้เป็นสีทูโทนคุณผู้ชมจะเห็นว่ามันจะเป็นสีอมฟ้ากับสีเทานิดนึงก็ดูมีคาแรคเตอร์ตามสไตล์ของ Mercedes Maybach อยู่แล้วนะครับแล้วก็กระจกข้างมีไฟ LED เป็นไฟเลี้ยวมาให้มีกล้องมองรอบคันมาให้เมื่อเปิดประตูก็จะคล้ายๆกับตัวของ EQS 680 SUV ตัว Maybach เหมือนกันก็คือจะมีเป็นแบบเรียบนะครับเวลาเปิดก็เอากดสัมผัสเข้าไปทีนึงมันก็จะพุชออกมาแบบนี้นะครับดูหลังไฮโซคุณผู้ชมตกแต่งด้วยโครเมียมต่างๆด้านล่างชายล่างก็เป็นโครเมียมนะครับด้านบนเนี่ยเราเห็นเลยว่าไม่ใช่หลังคาให้สีดำเป็นพาโนรามิกกลาสรูฟบานใหญ่โตเบลเลอร์บล่าเลยนะครับแล้วก็เรียบๆในส่วนของเสาดีด้านหลังตรงนี้โลโก้ไมบักตัวเบลเลอร์เลยครับแสดงเลยว่ามีอนุภาพพลังแห่งความหรูหรามาเต็มๆสำหรับในคันนี้นะครับตรงนี้เป็นช่องเติมน้ำมันนะครับคุณผู้ชมตัวน้ำมันรองรับสูงสุดที่ E10 นะครับแล้วก็คาร์ออคเทนอยู่ที่95นะคุณผู้ชมเหมือนอย่างที่บอกครับว่าในคันนี้เป็นปลั๊กอินไฮบริดครับฝั่งขวาเป็นช่องเติมน้ำมันนะครับฝั่งซ้ายเป็นจุดชาร์จไฟการรองรับพลังไฟของเขารองรับที่ DC ได้อยู่ที่60กิโลวัตต์นะครับก็เรียกว่าชาร์จเต็มเนี่ยใช้เวลา30นาทีนิดๆแต่ถ้าเกิดเป็นตัวรองรับ AC อยู่ที่11กิโลวัตต์นะคุณผู้ชมประมาณนี้นะครับถัดมาที่ด้านหลังกันบ้างแม้ด้านหลังเนี่ยพอสีมันตัดตรงนี้ผมชอบนะมันดูแบบดูกลมกลืนกันดีนะครับแล้วก็ไฟท้ายสวยงาม S580E คุณผู้ชมแล้วก็ตัวโลโก้ไมบักตรงนี้นะครับฝาท้ายไฟฟ้าขึ้นมามีไฟมาให้เพื่อให้ความปลอดภัยด้วยนะครับมีตัวทับทิมไฟเรืองแสงตรงนี้มาให้ปิดลงไปฝาท้ายไฟฟ้าห้องสัมภาระใหญ่โตทีเดียวชายล่างคุณผู้ชมตัวนี้ก็ตกแต่งเป็นโครเมียมตัวนี้เป็นโครเมียมเงานะตัวนี้จะดูแบบเป็นด้านๆนิดนึงก็จะให้อารมณ์ที่แตกต่างนิดนึงนะครับก็หลังมีเซ็นเซอร์มาให้ครบๆในส่วนของภายในครับก็ตามสไตล์ของ Mercedes Maybach อยู่แล้วคุณผู้ชมโอ้โหหรูหราไปหมดเลยนะครับการตกแต่งตรงนี้เราจะเห็นว่าเป็นโทนสีขาวๆครีมๆคุณผู้ชมแล้วก็ตัวพวงมาลัยเป็นแบบแข็งๆอ่ะมันพวงมาลัยของพวกเรือยอทแบบนั้นนะครับในส่วนของการตกแต่งพวกเสาหลังคาพวกหลังคาเนี่ยเขาใช้ตัวไมโครไฟเบอร์ที่เป็นตัวพิเศษในการตกแต่งนะคุณผู้ชมก็เรียกว่าผิวสัมผัสค่อนข้างดีทีเดียวนะครับกระจกแต่งหน้ามีมาให้มีไฟอะไรงี้มาให้ครบๆนะคุณผู้ชมเรียกว่างานเนียนงานดีมากๆเลยนะครับนี่เห็นป่ะอันนี้เขามีแบบ2ชั้นด้วยนะอันนี้มาบังด้านข้างได้ดึงอันได้มาบังนี่เป็นไงโอ้ได้2ชั้นเลยดูดีงานออกแบบเขาอย่างโหดอย่างเฟี้ยวนะครับตรงนี้ด้านบนก็จะเป็นปุ่มควบคุมพวกหลังคาซันรูฟต่างๆด้านบนหลังคานี่ก็เหมือนในตัวของ EQS 680ที่เป็นตัวไฟฟ้าตัวของ Mercedes Maybach เขาเลยนะครับแม่แล้วก็พวกนี้เป็นไฟอ่านแบบที่ต่างๆเนี่ยก็จะเรืองๆตรงนี้ให้อารมณ์ที่ดีจริงๆนะครับตัวกระจกมองหลังตรงนี้เป็นแบบตัดแสงอัตโนมัติคุณผู้ชมในส่วนของ infotainment การคุณผู้ชมเป็นจอ OLED นะครับขนาด 12.8 นิ้วก็ฟังก์ชันควบคุมต่างๆคือระบบปฏิบัติการ MBUX ของเขาเนี่ยมันหน้าจอพอทำงานพวกนี้มันชัดมันทัดแล้วก็ไอคอนต่างๆมันดูง่ายครับแล้วก็เรียกว่ามันค่อนข้างใช้งานได้ค่อนข้างดีทีเดียวคุณผู้ชมนะครับแล้วก็แอร์ตัวในคันนี้เป็นแบบ4โซนเลยนะครับซ้ายขวาแล้วก็ด้านหลัง2โซนตรงคอนโซลเนี่ยเขาจะตกแต่งเป็นสีดำเงามีปุ่ม engine start กับ engine stop ตรงนี้มาให้ด้วยนะครับตรงนี้ก็จะดำเงาเนี่ยมันก็จะถูกตกแต่งลากลงมาถึงด้านล่างตรงที่เก็บของตรงนี้เลยมีช่องชาร์จไฟโทรศัพท์มือถือมาให้นะครับมีที่ใส่แก้วมาให้แล้วก็ช่องชาร์จไฟ USB Type-C มาให้ตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นที่เก็บของตรงกลางไม่ลึกอะตื้นๆเหมือนวางของได้เล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็มีช่องชาร์จไฟ USB Type-C มาให้2จุดในนี้เนี่ยตื้นมากเลยคุณผู้ชมแค่ประมาณนาฬิกาผมเองไม่ได้ลึกมากนะครับในส่วนของแผงประตูนะครับก็จะมี Ambient Light เนี่ย64เฉดสีของเขาเนี่ยอยู่เรืองตามที่ต่างๆนะครับแล้วก็ตัวบอร์ดที่เป็นปรับไฟฟ้าเนี่ยเมมโมรี่ได้3ตำแหน่งนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ปุ่มควบคุมพวกไฟหน้าออโต้ไฟตัดหมอกไฟอะไรเงี้ยก็จะอยู่ที่แผงประตูแต่เขาจะให้มันตั้งฉากขึ้นมาแบบนี้ง่ายต่อการคอมมานด์มากๆเลยนะครับก็ลำโพงระบบเอ็นเตอร์เทนเมนต์ต่างๆของเขาก็เป็นเบอร์มาสเตอร์ในแบรนด์ประจำลำโพงที่เป็นพรีเมียมของเขาอยู่แล้วนะครับเบาะนั่งนี่ก็เป็นหนังแนปป้าที่ให้ผิวสัมผัสดีมากนุ่มนวลมากๆนะคุณผู้ชมตั้งแต่ที่นั่งตอนหน้าเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปลองที่นั่งตอนหลังกันบ้างดีกว่านะครับในส่วนของที่นั่งแถว2คุณผู้ชมแม่มันก็หรูหราตามสไตล์ของ Mercedes Maybach อยู่แล้วนะครับด้านหลังเบาะหน้าก็มีโลโก้ Maybach ตรงนี้ที่เป็นตัวคลาสสิกเลยตรงนี้นะครับมี Ambient Light ให้ฟีลดีมากนะครับก็ใส่ของได้ตรงนี้เสียบของเล็กๆน้อยๆได้นะคุณผู้ชมช่องแอร์มีตรงนี้ด้านหลังมาให้นะครับแล้วก็มีที่ตรงเสา B ตรงนี้มาให้ด้วยนะครับตัวนี้แอร์เป็น4โซนเหมือนที่บอกด้านหน้า2ด้านหลัง2นะครับตรงนี้เนี่ยถ้าปิดไว้ก็จะเรียบๆแบบนี้เลยแม่มันเหมือนเลยย้อนจริงๆนะแต่ถ้าเราเปิดออกมามันเป็นเปิดไฟฟ้านะคุณผู้ชมตรงด้านบนมีเขียนว่า Maybach ด้วยนะครับตรงนี้แหละก็จะควบคุมแอร์ตรงนี้ได้มีที่ใส่แก้วมาให้มีช่องใส่ของมาให้นะครับแล้วก็มีไฟเรืองแสงตรงนี้เพราะนั้นกลางคืนเนี่ยก็จะไม่ได้ต้องมาเปิดไฟฉายหาอะไรก็เห็นแน่นอนนะครับแล้วก็ตัว
ที่ใส่แก้วตรงนี้ก็อุ่นร้อนอุ่นเย็นได้เขามีปุ่มกดตรงนี้นะครับเวลาปิดก็กดอีกทีนึงให้เขาจะปิดเป็นงานดูดีมากเลยนะครับด้านหลังมีจอคอมมานด์มาให้เช่นกันตัวนี้ 11.6 นิ้วนะครับที่มากับตัวแท็บเล็ตนี้อีกแล้วซึ่งแท็บเล็ตนี้ก็เหมือนที่บอกอันนี้ 7.4 นิ้วคุณผู้ชมแม่งไงแม่เบาด้วยนะดีอ่ะถนัดมือมากเลยอ่ะแต่อย่าไปลืมวางที่ไหนนะตัวนี้รับรองเลยครับราคาตาแตกแน่นอนนะครับวางออกไปปุ๊บพอวางเขาก็จะเก็บเข้าไปแบบนี้ตรงนี้มีอุปกรณ์ที่เป็นไวเลสชาร์จมาให้คุณผู้ชมก็วางโทรศัพท์เขาก็จะชาร์จให้นะครับทีนี้ด้านข้างคุณผู้ชมก็เขามีม่านมาให้นะแต่เขาซ่อนไว้คุณผู้ชมก็เวลาควบคุมก็ควบคุมผ่านกระจกตรงนี้เขาก็จะม่านเขาที่ซ่อนไว้ก็จะขึ้นมาเลยเป็นไฟฟ้านะครับในปุ่มตรงนี้ประตูหลังเนี่ยจะสามารถควบคุมได้ทั้งตัวม่านซันรูฟคุณผู้ชมแล้วก็ตัวม่านของกระจกหลังก็ได้เนี่ยซันรูฟก็จะควบคุมซันรูฟตอนหลังนะอันนี้ควบคุมผ่านตรงประตูหลังได้เลยนะครับถ้าพอตรงนี้ก็เปิดแบบนี้แล้วก็ในส่วนของกระจกหลังที่มีม่านก็ควบคุมจากตรงนี้ได้เช่นกันนี่เราก็เห็นว่านี่เขาก็จะมีม่านที่ควบคุมผ่านตรงประตูหลังได้ที่จริงตรงคนขับด้านหน้าตัวคอมมานด์ด้านหน้าเขาก็คอมมานด์ได้นะแต่ถ้าผู้บริหารนั่งด้านหลังอยากจะคอมมานด์เองก็ได้นะครับเนียนๆเลยคุณผู้ชมคันนี้เนี่ยถ้าเทียบกับตัว Mercedes Maybach EQS 680ที่ผมพาไปดูตอนคันแรกนะในคันนี้ไม่มีตู้เย็นนะครับในคันนั้นมีตู้เย็นมาให้ก็คันนี้จะเป็นแค่เปิดแบบนี้แล้วก็มือหยิบของด้านในประมาณนั้นนะครับไม่ได้มีตู้เย็นใดๆมาให้นะคุณผู้ชมโอ้โหแค่ Mercedes Maybach 2คันนี้ก็เรียกว่าน่าชมมากๆแล้วเพราะนั้นต้องบอกว่าในบูธ Mercedes-Benz ในรอบนี้ถือว่ามีรถน่าสนใจเพียบเลย C580EQ นะครับตัวนี้เป็นไฟฟ้าที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์4ตัวนะครับคือมอเตอร์แต่ละตัวเขาจะติดตั้งอยู่ที่ล้อเลยเพราะนั้นตัวนี้เป็นตัวขับเคลื่อน4ล้อแบบFull Time แบบ All Wheel Drive นะครับก็เขามีการปรับโหมดการขี่ตามสถานการณ์การขับคุณผู้ชมตัวนี้พละกำลังรวมจากมอเตอร์4ตัวที่รวมกันอยู่ที่587แรงม้าแรงบิด 1,164 นิวตันเมตรนะครับวิ่งด้วยไฟฟ้าล้วนอยู่ที่473กิโลเมตรตามมาตรฐาน WLTP นะครับโอ้โหถือว่าแรงบิดเยอะมากๆทีนี้ต้องบอกแบบนี้ก่อนคุณผู้ชมสำหรับตัว G580 นะครับก็เขาจะมี2แบบก็คือในตัวของสแตนดาร์ดที่รู้มาว่าตอนนี้มีผู้จับจองหมดเรียบร้อยซึ่งตัวนั้นราคา 9.5 ล้านนะคุณผู้ชมแต่ว่าตัวข้างๆผมครับเป็นตัว Edition 1คุณผู้ชมเขาเป็นตัวตกแต่งพิเศษนะครับก็ตกแต่งด้วยสไตล์ของ AMG นะครับก็เป็นการตกแต่งทนแนวเขาเรียก Night Edition เขาเรียกว่ามีความดุดันมีความบึกบึนมีความทะมึนมากขึ้นนะครับซึ่งในตัวตกแต่งพิเศษก็จะมีราคาที่อัพขึ้นไปอยู่ที่ 12.2 ล้านบาทแต่ระบบการขับเคลื่อนต่างๆเหมือนกันนะก็จะมีเพิ่มอย่างเช่นในตัวของคีย์เลสในการปลดล็อกรถอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของกระจังหน้าก็คือบึกบึนแบบสายลุยเลยนะครับแล้วก็มีโลโก้ Mercedes-Benz ตรงกลางตรงนี้นะครับโลโก้ด้านบนฝากระโปรงแล้วก็ตัวไฟหน้าก็เป็นคาแรคเตอร์เป็นสไตล์ของเขาอยู่แล้วตัวไฟหน้าตัวนี้เป็นไฟหน้าที่เรียกว่ามีความอัจฉริยะแล้วก็มีการปรับองศาต่างๆทั้งการเข้าโค้งส่วนของคอนเนอริ่งเองต่างๆมีหมดนะครับแล้วก็ที่สำคัญเมื่อตรวจไม่เจอรถคันหน้าไฟหน้าตัวนี้สามารถปรับให้ส่องสว่างได้ไกลถึง650เมตรไกลเกือบ1กิโลอ่ะไกลมากคุณผู้ชมด้านบนตรงนี้ก็เป็นตัวไฟเลี้ยวนะครับตามสไตล์ของตัว G Class อยู่แล้วมีเซ็นเซอร์มาให้คุณผู้ชมตรงนี้บึกบึนเลยนะครับตัวบอดี้รถเนี่ยเขาใช้เป็นเหล็กกล้าที่เรียกว่ามีความหนาพิเศษ 3.4 มิลคุณผู้ชมเรียกว่ามีความหนามากเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ให้ทนต่อแรงบิดของตัวรถนะครับเนื่องจากเขาเป็นรถลุยนะถัดมาครับคุณผู้ชมแม็กคิวด้านข้างตรงนี้เขาคลาสสิกนะเท่เลยนะครับแล้วมีโลโก้ EQ ตรงนี้ถ้าเป็นในตัวของ Night Edition ตัวนี้ที่ตกแต่งนะครับเป็น Edition 1นะก็จะได้ล้อขอบ20ก็จะมาพร้อมกับไฟยาง 2550R20 นะครับแต่ถ้าเป็นตัวสแตนดาร์ดจะได้เป็นล้อขนาด18นิ้วอันนี้ล้อใหญ่ขึ้นคุณผู้ชมนะครับตรงนี้เป็นชายบันไดทีนี้อีกหนึ่งจุดในตัวของ G580 คันนี้มีนะครับก็คือด้วยตัวที่เขาเป็นไฟฟ้าคุณผู้ชมแบตเตอรี่ที่เขาอยู่ด้านล่างเนี่ยจะเห็นว่าเขามีการเสริมในตัวนี้ที่เป็นไฟเบอร์ที่ออกมามีความหนาเลยนะนี่คุณผู้ชมไฟเบอร์ตัวนี้ที่เข้าไปป้องกันตัวแบตเตอรี่ของเขานะครับเนื่องจากเขาเป็นรถลุยเพราะนั้นตรงนี้จะทำให้สามารถกันการกระแทกเพื่อป้องกันความเสียหายของตัวแบตเตอรี่ได้นะครับถัดมาครับในส่วนที่ล้อด้านหลังก็เป็นไซส์ขอบเดียวกันเป็นยางขนาดเดียวกันคุณผู้ชมตัวบอดี้รถเขาก็เป็นอย่างที่เราคุ้นเคยอยู่แล้วสำหรับตัว G Class นะครับด้านหลังตรงนี้ก็จะเขียนว่า Badge G580 นะครับไฟท้ายเอกลักษณ์ของตัว G Class อยู่แล้วแล้วก็ตรงนี้เป็นที่เก็บของคุณผู้ชมก็จะเขาเรียกว่าออกแบบให้มันล้อไปกับคล้ายๆเหมือนที่แขวนย่างอะไหล่ในยุคก่อนนะครับก็จะมีที่อุปกรณ์ชาร์จฉุกเฉินมีอะไรอย่างนี้มาให้ใส่ของมาให้ตรงนี้นะดูดีทีเดียวนะครับคุณผู้ชมในส่วนของฝาท้ายบ้างเขาไม่ได้เป็นไฟฟ้านะครับก็เปิดออกมามีโช๊คช่วยให้น้ำหนักเบาขึ้นโอ้
ข้างในบุกกำมะหยี่อย่างดีเลยนะครับประมาณนี้เดี๋ยวไปดูภายในกันบ้างนะครับทัฟๆแมนๆตามสไตล์ของ G Class อยู่แล้วนะครับหน้าจอกลางตัวนี้ 12.35 นิ้วผมชัดแล้วก็เขาจะเรียกว่ามีการบอกในส่วนขององศาของตัวรถเองหรือว่าแตกเขาเรียกพละกำลังของตัวแต่ละล้อที่ถ่ายทอดออกไปเพราะว่าตัวนี้เป็นขับ4เหมือนอย่างที่บอกเขาใช้มอเตอร์4ตัวนะคุณผู้ชมหน้าจอกลางเรียกว่าโหมีความคมชัดสวยงามทีเดียวนะครับนี่แล้วก็มีในส่วนของ Mercedes EQ เพราะคันนี้เขาเป็นไฟฟ้านั่นเองนะคุณผู้ชมนะครับตัวมาตรวัดคนขับก็เรียกว่าตรงนี้ต่อยาวกันมาเลยเป็นจอที่แบบเชื่อมกันเลยนะครับพวงมาลัยเป็น3ก้านแต่ว่าด้านซ้ายขวาก้านเนี่ยเขาจะเป็น2ชั้นก็เป็นผิวสัมผัสค่อนข้างดีนะครับเป็นหนังตรงกลางตรงนี้แล้วก็โลโก้ Mercedes-Benz ตรงกลางตรงนี้เลยคุณผู้ชมทีนี้อีกหนึ่งไฮไลท์ในตัวของ G Class ครั้งนี้นั่นก็คือในตัวของ G Turn คือการที่หมุนรถเนี่ยเมื่อเข้าไปในป่าเนี่ยถ้ามันช่องมันแคบเกินไปเนี่ยรถมันจะกลับไม่ได้ถูกใช่ไหมคุณผู้ชมแต่ในคันนี้นะครับเขามีระบบ G Turn ก็คือตัวรถเนี่ยเขาสามารถหมุนในขณะที่ตัวรถอยู่ที่เดิมอ่ะหมุนกลับได้2รอบ720องศาอันนี้เป็นฟังก์ชันที่เหมาะมากสำหรับสายลุยนะครับแล้วก็ตัวช่องแอร์ต่างๆก็เป็นสไตล์ของ Mercedes-Benz เลยคล้ายๆเหมือนใบพัดเครื่องบินตรงนี้มี Ambient Light มาให้ด้วยนะครับตรงนี้เป็นท็อกเกิลบาร์ในการควบคุมฟังก์ชันต่างๆไฟสัญญาณฉุกเฉินแอร์แล้วก็ระบบหมุนเวียนอากาศนะครับมีที่ชาร์จโทรศัพท์มือถือแบบไร้สายมาให้ด้วยในคันนี้นะครับแล้วก็มีที่ใส่แก้วมาให้คุณผู้ชมตรงนี้เป็นทัชบาร์มันก็จะคอมมานด์ตรงนี้ได้นะครับแล้วก็มีพวกฟังก์ชันต่างๆระบบนำทางโหมดการขับขี่5โหมดด้วยกัน5รูปแบบด้วยกันนะคุณผู้ชมก็ทั้งลุยทั้งออนโรดทั้งออฟโรดนั่นแหละประมาณนี้นะครับช่องใส่ของตรงนี้ขนาดประมาณนึงครึ่งข้อศอกประมาณนี้อยู่ตรงนี้นะครับแม่โดยรวมถือว่าเนี่ยภายในเป็นรถที่น่าขับนะสำหรับสายลุยคุณผู้ชมดูเสา A เขานี่ตั้งชันอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็เรียกว่าเฮดรูมเนี่ยเหลือเลยเพราะว่าในรถแบบนี้ที่แบบรถลุยมีความโยกมีความสั่นคลอนเนี่ยถ้าเกิดตัวรถมันเล็กเกินไปเนี่ยมันอาจจะให้เราเนี่ยกระแทกกับตัวรถอะไรอย่างนี้ได้ซึ่งตอนนี้เรานั่งโล่งสบายลุยเห็นฝากระโปรงหน้าชัดเจนโอ้ฟีลลิ่งในการขับดีมากคุณผู้ชมแล้วก็ที่สำคัญในฟีลของ G Class เนี่ยมันเป็นรถที่ขับแล้วมันให้เราอารมณ์เหมือนกับแมนๆสายลุยประมาณนี้นะครับด้านบนก็มีหลังคาซันรูฟมาให้แต่ว่าเขาจะเป็นซันรูฟแบบตอนเดียวนะคุณผู้ชมอยู่ท่อนนี้นะด้านหลังไม่ได้มีนะครับเพราะว่าด้วยความที่รถสายลุยถ้าเป็นกระจกหลังคาบานใหญ่เกินมันอาจจะเสี่ยงกับความเสียหายเมื่อไปลุยในที่ที่แบบต้องเจออุปสรรคจริงๆประมาณนั้นนะครับเขาก็พอมีให้เป็นกุ้มกิ่มกุ้มกิ่มเป็นน้ำจิ้มอยากจะเปิดรับอากาศเสียงนกเสียงกาอะไรแบบนี้ก็พอได้ประมาณนี้นะครับโอ้สุดดีหมดเลยแต่ผมชอบทรงของกระจกบานหน้ามากๆเลยคุณผู้ชมภายในตกแต่งด้วยเคฟลาร์นะครับแล้วก็เบาะเป็นปรับไฟฟ้าถึงแม้จะเป็นรถลุยแต่ก็ยังต้องปรับไฟฟ้ามีเมมโมรี่ให้ด้วยนะเออก็ของเขาสิแล้วก็ลำโพงแบบเป็นเบอร์มาสเตอร์อีกแล้วก็ลำโพงพรีเมียมของเขาแล้วครับตัวนี้มีรอบคันอยู่ถึง18ตำแหน่งเออให้ลำโพงมาเยอะนะคุณผู้ชมตุ่มปุ่มควบคุมกระจกต่างๆอยู่ตรงนี้ครับอยู่ด้านบนควบคุมง่ายๆตรงนี้เลยด้านหลังก็จะทึมๆนิดนึงนะคุณผู้ชมเขาตกแต่งด้วยสีดำนะครับสไตล์รถลุยๆเพราะว่ามันจะได้ไม่ได้เลอะง่ายมากนะครับด้านหลังมีปุ่มควบคุมพัดลมควบคุมอุณหภูมิแอร์ได้ด้วยนะครับควบคุมได้จากตรงนี้มีช่องแอร์เล็กๆตรงนี้ด้านหลังนะครับแล้วก็มีแอร์ตรงด้านข้างตรงเสาบีตรงนี้ด้วยเรานั่งเข้าไปในป่าเนี่ยก็นั่งกันอย่างเงี้ยนั่งหลังตรงๆลุยๆหน่อยนะครับแล้วก็กระจกเนี่ยบานใหญ่เห็นชัดเลยอันนี้ดีการดีไซน์กระจกแบบนี้ผมชอบนะมันโปร่งนึกถึงเวลาเหมือนเรานั่งรถที่เป็นรถบัส VIP อะไรแบบนี้ไม่ทำให้เราเห็นพื้นที่เห็นอะไรเงี้ยชัดครับไม่ได้ตัวจมลงไปนะเออแต่อันนี้คือเราก็วัสดุต่างๆคือบูดนุ่มมาอย่างดีเลยนะครับด้านหลังมีเบาะนี่ระบายอากาศได้ด้วยมีแอมเบียนไลท์มาให้ครบเลยนะคุณผู้ชมเบาะเนี่ยก็มีที่ใส่ของมีอะไรมาให้ครบครับให้มาครบแล้วก็มีโอ้โหตรงนี้มีลำโพงเมอร์มาสเตอร์ตรงนี้มาให้ด้วยมือจับตรงนี้เป็นแบบซอฟต์มีมาให้ไฟส่องแผนที่แบบซอฟต์ๆแบบนี้โอ้โหยังดูดีนะหลังคานี่เป็นแบบหนังกลับอะคันทาร่าผิวสัมผัสดีมากคุณผู้ชมนี่ไม่ใช่รถลุยแล้วล่ะผมว่ามันเป็นรถที่แบบคาแรคเตอร์จ๋าชัดๆแบบนี้นะครับมีที่วางแขนตรงนี้มาให้มีที่ใส่แก้วมาให้ครบครับนั่งใช้ชีวิตได้สบายๆด้านหลังหันไปนี่ที่เหลือบ้านเบอร์เลยแบบใส่ของบรรทุกได้ลื่มเลยนะครับในเจ้า G Class คันนี้โอ้โหสวยงามคุณผู้ชมก็มีหลายๆรุ่นนะที่ถือว่าว้าวมากๆเลยคุณผู้ชมก็ใครนะครับที่เรียกว่าอยากจะไปเจอตัวจริงหรือไปลองสัมผัสไปลองเล่นฟังก์ชันต่างๆก็ไปได้เลยครับที่บูธ Mercedes-Benz นะครับสำหรับนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนคุณผู้ชมกลับมาพบกับรายการ34 Auto กันได้ใหม่นะครับในครั้งหน้าทางช่อง Amrin TV HD ช่อง34นะครับแล้วก็ทาง YouTube ช่อง Amrin TV นะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ